iPhone 14ทั้งหมดมีกี่รุ่นแต่ละรุ่นเหมาะกับใครบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามารับชมไปพร้อมกันเลยiPhone 14ทุกรุ่นนะครับเปิดวางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจะไล่เรียงนะครับก็จะมีทั้งหมด4รุ่นครับก็คือ iPhone 14 iPhone 14 Plus ครับแล้วก็ iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max นั่นเองนะครับโดยหลักแล้วครับเราจะแบ่งออกเป็น2รุ่นหลักๆนะครับคือรุ่นปกติครับคือ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus แล้วก็รุ่นที่เป็นรุ่น Pro ครับก็คือ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะครับใครที่ต้องการรับชมรีวิวแบบจัดเต็มนะครับทั้ง iPhone 14 iPhone 14 Plus แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะครับสามารถไปดูได้ที่คลิปที่พี่ต้อมได้รีวิวเอาไว้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะขอสรุปไฮไลท์สั้นๆของรุ่นปกติแล้วก็เรียงไปที่รุ่น Pro นะครับเพื่อให้เห็นภาพกันแล้วก็จะมาแนะนำด้วยครับว่ารุ่นไหนเหมาะกับใครบ้างครับเริ่มจาก iPhone 14นะครับ iPhone 14มีหน้าจออยู่ที่ขนาด 6.1 นิ้วครับเท่ากันกับ iPhone 13นะครับจอภาพเป็นจอ Super Retina XDR ครับมีความสว่างสูงสุดอยู่ที่800นิตแบบทั่วไปนะครับแล้วก็ความสว่างเฉพาะจุดสูงสุด 1,200 นิตแบบ HDR ครับยังใช้ดีไซน์รอยบากเหมือนเดิมนะครับกับ iPhone 13นะครับซึ่งกล้องหน้าเป็นกล้องหน้าแบบ True Depth ครับมีความละเอียด12ล้านพิกเซลกล้องหลังเป็นแบบคู่ครับความละเอียด12ล้านพิกเซลเท่ากันนะครับใช้ชิปประมวลผล A15 Bionic ครับมี CPU 6 core GPU 5 core Neural Engine ทั้งหมด16 core นะครับตัวนี้พูดง่ายๆนะครับก็คือชิปตัวเดียวกันกับที่ใช้ใน iPhone 13รุ่น Pro นั่นเองนะครับ iPhone 14ครับรองรับสัญญาณ 5G และก็รองรับ eSIM ด้วยนะครับมี Wi-Fi 6ครับแล้วก็ Bluetooth นะครับปรับมาเป็น 5.3 แล้วนะครับรองรับการชาร์จแบบ MagSafe ครับแล้วก็ยังเป็นช่องต่อแบบ Lightning เหมือนเดิมนะครับ iPhone 14มีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 3,279 มิลลิแอมป์ครับมีฟีเจอร์ต่างๆที่เพิ่มเข้ามาหลายตัวครับนั่นก็คือกล้องหน้ารองรับออโต้โฟกัสครับแล้วก็การถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยที่ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึง2เท่าครับกล้องหลักเก็บรายละเอียดภาพในสภาวะแสงน้อยได้ดีขึ้นถึง 38% มีฟีเจอร์แอคชั่นโหมดครับที่ช่วยให้วิดีโอที่เราถ่ายนั้นลดการสั่นไหวได้ดีขึ้นแล้วก็มีความลื่นไหลที่ดีขึ้นนะครับมีฟีเจอร์ Photonic Engine ครับเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้ภาพถ่ายนั้นออกมามีแสงแล้วก็มีสีที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับความละเอียดโหมดภาพยนตร์ครับปรับมาที่สูงสุดที่ 4K HDR 30เฟรมแล้วนะครับมีฟีเจอร์ Crash Detection นะครับตรวจจับรถชนหากเกิดอุบัติเหตุนะครับจะโทรหาเบอร์ฉุกเฉินให้เราทันทีเลยครับรองรับการสื่อสารผ่านดาวเทียมนะครับหรือว่าที่ชื่อ SOS Via Satellite นั่นเองจะขอความช่วยเหลือผ่านดาวเทียมได้ในกรณีที่มือถือของเราไม่มีสัญญาณนะครับซึ่งทางฝั่งของ iPhone 14 Plus นะครับจะมีสเปคและก็รองรับการใช้งานฟีเจอร์เหมือนกับ iPhone 14เลยนะครับส่วนจุดแตกต่างนั้นก็คือขนาดหน้าจอครับที่เขาปรับมาใหญ่ขึ้นครับขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วถือได้ว่าเป็น iPhone รุ่นเริ่มต้นนะครับที่มีขนาดหน้าจอใหญ่เทียบเท่ากับรุ่น Pro Max ที่เพิ่มเข้ามาในการเปิดตัว iPhone 14 Series ในปีนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ก็มีข้อดีนั่นก็คือน้ำหนักที่เบาครับตอบโจทย์การใช้งาน iPhone รุ่นจอใหญ่ที่ใช้ได้นานๆโดยที่เราไม่รู้สึกเมื่อยมือเลย iPhone 14 Plus ครับมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 4,325 มิลลิแอมป์นะครับทั้ง iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus นะครับใช้วัสดุตัวเรือนแบบอลูมิเนียมครับหากเราสังเกตสีที่ตัวเครื่องนะครับจะเป็นสีแบบแมตต์แบบด้านนิดนึงนะครับซึ่งมีให้เราเลือกสีทั้งหมด5สีนะครับมี2สีเพิ่มเข้ามานั่นก็คือสีฟ้าและก็สีม่วงนะครับแล้วก็มี3สีที่เราคุ้นเคยนะครับนั่นก็คือสี Midnight สี Starlight และก็ Product Red นะครับมีให้เลือก3ความจุครับเริ่มต้นที่128 GB 256 GB และก็512 GB ครับสลับมาที่ iPhone 14รุ่น Pro กันบ้างนะครับ iPhone 14 Pro มีขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.1 นิ้วครับใช้จอภาพแบบ Super Retina XDR ครับมีอัตรา refresh rate อยู่ที่ 1-120 เฮิรตซ์ทำให้รองรับฟีเจอร์ Always On Display นะครับและก็มีความสว่างสูงสุดเฉพาะจุดมากถึง 2,000 นิตในที่กลางแจ้งเลยทีเดียวไฮไลท์เด่นเลยก็คือดีไซน์รูบนจอครับที่ปรับเปลี่ยนใหม่มานะครับจากเดิมที่เป็นรอยบากปรับดีไซน์ใหม่มาเป็นรูแคปซูลบนจอมีลูกเล่นที่เราสามารถตอบโต้ได้ครับที่เรียกว่า Dynamic Island กล้องหน้า True Depth ครับที่ซ่อนอยู่ใน Dynamic Island นั้นมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังครับมีการปรับใหม่หมดเลยนะครับเซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้น 65% พร้อมกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีขึ้น 2-3 เท่าครับ
เมื่อเทียบขนาดเลนส์แล้วนะครับจะแตกต่างกับรุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดนะครับและก็มีแฟลชทูโทนที่สามารถปรับตามสภาวะมาให้ด้วยครับ iPhone 14 Pro ครับใช้ชิปประมวลผล A16 Bionic มี CPU 6 คอร์ครับ GPU 5 คอร์ Neural Engine 16 คอร์นะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานได้มากขึ้นนะครับรองรับสัญญาณ 5G รองรับ eSIM Wi-Fi 6แล้วก็ Bluetooth 5.3 นะครับรองรับการชาร์จแบบ MagSafe ครับแล้วก็ยังเป็นช่องต่อแบบ Lightning ครับ iPhone 14 Pro ครับมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 3,200 มิลลิแอมป์นะครับโดยหลักแล้วฟีเจอร์การใช้งานของ iPhone 14รุ่น Pro นะครับก็จะเหมือนกับ iPhone 14เลยที่ผมได้บอกเอาไว้ข้างต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าออโต้โฟกัสครับฟีเจอร์แอคชั่นโหมดโฟโตนิกเอนจินซีนิมาติกโหมดที่รองรับ 4K แล้วนะครับฟีเจอร์แคสดีเทคชันหรือว่าการรองรับการสื่อสารผ่านดาวเทียม SOS via satellite ก็รองรับเช่นเดียวกันแต่จะมีฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับสำหรับรุ่น Pro เลยก็คือการถ่ายไฟล์ Apple Pro RAW 48ล้านพิกเซลนะครับด้วยกล้องหลักและก็ออปชันครับตัวเลือกในการถ่ายแบบ 2X เพิ่มเข้ามานะครับจากปกติที่จะมีการซูมแบบ3แบบอยู่ที่ 0.5x 1x 3x นั่นเองครับซึ่งขยับมาที่ภาพรวมของ iPhone 14 Pro Max นะครับต้องบอกว่าฟีเจอร์ต่างๆนะครับสเปคต่างๆเหมือนกันเลยนะครับโดยรวมนะครับแต่สำหรับ iPhone 14 Pro Max ครับจะมีข้อแตกต่างกันนั่นก็คือขนาดของหน้าจอครับขนาดของหน้าจอ iPhone 14 Pro Max ครับมีขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.7 นิ้วครับมีความจุแบตเตอรี่ที่ 4,323 มิลลิแอมป์นะครับทั้ง iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะครับใช้วัสดุแบบสแตนเลสสตีลนะครับด้านข้างของเครื่องจะมีความมันวาวมากกว่า iPhone 14รุ่นปกตินะครับมีทั้งหมด4สีให้เลือกครับ2สีใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือสีม่วงเข้มหรือว่า Deep Purple นะครับแล้วก็สีดำ Space Black นะครับแล้วก็มีสีคลาสสิกอย่างสีทองแล้วก็สีเงินให้เลือกครับผมก่อนที่จะไปแนะนำนะครับว่ารุ่นไหนเหมาะกับใครเดี๋ยวเรามาดูราคาเริ่มต้นของแต่ละรุ่นกันก่อนนะครับ iPhone 14ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 32,900 บาท iPhone 14 Plus ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 37,900 บาท iPhone 14 Pro ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 41,900 บาท iPhone 14 Pro Max ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 44,900 บาทนั่นเองครับตามภาพที่เห็นเลยนะครับiPhone 14ครับมีความจุให้เลือก3ความจุอย่างที่ได้บอกไปนะครับซึ่ง iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะครับมีความจุให้เลือกเพิ่มมาอีก1ออปชันนะครับนั่นก็คือความจุขนาด1เทราไบต์นั่นเองแล้ว iPhone 14รุ่นไหนเหมาะกับใครนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มจาก iPhone 14นะครับ iPhone 14ครับเหมาะสำหรับคนทั่วไปนะครับที่กำลังมองหา iPhone รุ่นเริ่มต้นขนาดพอดีมือครับพกพาง่ายใช้งานได้ง่ายนั่นเองนะครับหรือว่าใครที่ต้องการอัปเกรด iPhone รุ่นที่เราใช้อยู่นะครับที่เป็นรุ่นเก่าอย่าง iPhone 6ครับ iPhone 6s iPhone 7นะครับหรือว่า iPhone รุ่นที่ไม่รองรับ iOS 16แล้วนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการสลับเข้ามาใช้งาน iPhone ที่มีฟีเจอร์การทำงานใหม่ๆที่ iPhone รุ่นก่อนหน้าไม่มีอย่าง Action Mode ในการถ่ายภาพวิดีโอครับ Photonic Engine ในการถ่ายภาพต่างๆนะครับให้สีสันนั้นสดสวยมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกไปไม่ได้ต้องการใช้ฟีเจอร์ระดับโปรแค่การทำงานของ iPhone 14ก็เพียงพอตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วครับมากันต่อที่ iPhone 14 Plus ครับสำหรับคนที่ต้องการ iPhone รุ่นเริ่มต้นที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ครับขนาด 6.7 นิ้วสำหรับเสพสื่อโซเชียลมีเดียได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับหรือเหมาะกับคนที่คุ้นชินกับการใช้สมาร์ทโฟนหน้าจอใหญ่มาก่อนนะครับแต่ยังไม่อยากอัปเกรดไปใช้ iPhone ระดับโปรนะครับ iPhone 14 Plus ตัวนี้นะครับก็ตอบโจทย์คนที่ชอบดูหนังฟังเพลงครับดูซีรีส์ผ่านตัวเครื่องนะครับเพราะว่าน้ำหนักของเขาครับมีน้ำหนักที่เบามากเลยนะครับถือว่าใช้งานได้นานๆแบบไม่เมื่อยมือเลยครับและยังตอบโจทย์ในด้านของความจุแบตเตอรี่ครับที่มีความจุเพิ่มมากขึ้นเหมาะสำหรับสายเล่นเกมครับหรือคนที่ต้องการใช้งานสมาร์ทโฟนยาวๆได้ตลอดทั้งวันโดยที่ไม่ต้องพะวงในเรื่องของแบตเตอรี่หรือว่าต้องพกพา power bank ไปติดตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับขยับมาที่รุ่น Pro กันบ้าง นะครับ iPhone 14 Pro ครับเหมาะสำหรับใครที่กำลังต้องการอัปเกรดมือถือของตัวเองนะครับหรือว่ามองหามือถือเครื่องใหม่ใช้ได้ยาวๆนะครับขนาดพอดีมือครับพกพาได้ง่ายนะครับสะดวกต่อการกดได้ง่ายนะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ครับพร้อมกับฟีเจอร์การทำงานในระดับ Pro ที่เรียกได้ว่าครบครันครับที่ iPhone รุ่นก่อนหน้าไม่มีไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ Photonic Engine ครับ Action Mode การถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นด้วยแฟลชทูโทนแบบใหม่ที่ปรับตามสภาวะนะครับต้องบอกว่าถึงแม้ว่าฟีเจอร์ที่ได้พูดไปนะครับ
จะอยู่ใน iPhone 14รุ่นปกติก็ตามนะครับแต่การที่ฟีเจอร์เหล่านี้มาทำงานกับกล้องที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวผมรู้สึกแล้วว่ามันทำได้ลื่นไหลและก็นิ่งกว่ารุ่นปกตินั่นเองนะครับรวมถึงเหมาะกับคนที่ต้องการใช้หน้าจอโปรโมชั่น 120Hz นะครับที่มีความลื่นไหลนะครับคนที่สนใจฟีเจอร์การตอบโต้ลูกเล่นใหม่นะครับอย่าง Dynamic Island นะฮะตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่รุ่นอื่นไม่มีนะครับมีเฉพาะ iPhone 14รุ่น Pro ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ครับเพราะว่าในอนาคตก็จะมีลูกเล่นใหม่ๆเข้ามาครับรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆที่รองรับการทำงานของ Dynamic Island เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยครับมากันที่ iPhone 14 Pro Max นะครับ iPhone 14 Pro Max ครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการการใช้งานแบบ iPhone 14 Pro เลยนะครับแต่ว่าต้องการหน้าจอที่ใหญ่เต็มตามากขึ้นครับสามารถดูสื่อโซเชียลมีเดียได้ไหลลื่นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้นานมากขึ้นตลอดทั้งวันเหมาะสำหรับคนที่มีงบในช่วงราคาของ iPhone 14รุ่น Pro นะครับที่ไม่ได้ติดในเรื่องของหน้าจอที่ขนาดใหญ่รวมถึงในเรื่องของการพกพานะครับการเลือก iPhone 14 Pro Max แทน iPhone 14 Pro ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีครับเพราะว่าเรทราคาอย่างที่ได้บอกไปนะครับต่างกันเพียงแค่ประมาณ 3,000 บาทเท่านั้นนะครับในแต่ละความจุสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูง iPhone 14 Pro Max ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมครับโดยความสามารถของการถ่ายภาพไฟล์ Pro RAW นะครับที่มีความละเอียด48ล้านพิกเซลนะครับความละเอียดสูงตัวนี้สามารถนำมาครอปตัดได้นะครับถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีด้วยนะครับและก็สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้ไหลลื่นไม่กระตุกนะครับรวมถึงครับ iPhone 14รุ่น Pro มีความจุให้เลือกถึง 1TB เลยทีเดียวโน้ตเอาไว้นิดนึงนะครับสำหรับการถ่ายภาพ Pro RAW แล้วก็ ProRes นะครับแนะนำให้เลือกความจุของ iPhone 14 Pro หรือว่า iPhone 14 Pro Max นะครับในความจุตั้งแต่256GB เป็นต้นไปถึงจะรองรับการถ่ายภาพไฟล์ Pro RAW แล้วก็ ProRes ได้นะครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับที่นำมาสรุปกันให้เห็นกันในวันนี้นะครับว่าไฮไลท์ของแต่ละรุ่นมีอะไรบ้างสำหรับ iPhone 14 Series นะครับแล้วแต่ละรุ่นไหนเหมาะกับการใช้งานยังไงเหมาะกับใครบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับข้อมูลตัวนี้นะครับให้ทุกคนสามารถนำไปพิจารณาต่อในการเลือกซื้อของทุกคนได้นะครับหากใครที่กำลังลังเลครับว่าจะเลือกซื้อ iPhone 14 Plus หรือ iPhone 13 Pro Max นะครับในรุ่นปกติของปีนี้กับรุ่นท็อปของปีก่อนเลือกซื้อรุ่นไหนดีนะครับเพราะว่าเรทราคานั้นใกล้เคียงกันสำหรับ2ตัวนี้ผมก็ได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับว่าจะเลือกรุ่นไหนดีนั่นเองนะครับรวมถึงความแตกต่างของหน้าจอทั้ง iPhone 14 Series และก็ iPhone 13 Series ทีมงานของเราก็ได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับสามารถไปดูได้ที่ description ด้านล่างที่ผมได้เพิ่มเอาไว้ให้นั่นเองนะครับหวังว่าข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้นั่นเองนะครับหากใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรยังไงสามารถพูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเช่นเคยเลยนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ